เย็นใจเย็นโอ้เดี๋ยวพังเดี๋ยวพังสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพลังเดย์กับเรา2คนผมแกปเปอร์ครับแคลนครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับและอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบเรา2คนอยากไปฮาไปเที่ยวที่ไหนอยากรู้คำศัพท์อะไรสามารถบอกเราได้เช่นเดียวกันนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่ารายการฝรั่งเดย์ของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่รอบตัวเราไปหมดรอบตัวเราในวันนี้เราพาแคลนมาอยู่ที่ซูตาบริโตซูตาซูตาเย้ซูสวนสัตว์ซูตาบริโตชื่อเท่วันนี้คุณผู้ชมผมจะบอกว่าการที่เรามาคาเลครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ดู Amazing แล้ว เรื่องของสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเรามีคำว่าซูอยู่แล้ว นะฮะแล้วก็ Exotic แปลว่า We will talk about that word later โอเคแต่ว่านอกจากนี้นะครับยังมีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ด้วยถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยว่าใครเป็นเจ้าของร้านและร้านนี้เนี่ยมีอะไรเด็ดแล้วก็ตามมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับพร้อมแล้วไป Let's go Yeah คราวนี้เรามาถามดีกว่าว่าทำไมอยู่ๆถึงทำร้านซูดาบิโตรขึ้นมาเพราะอะไรครับต้องมีสาเหตุสิเนาะจริงๆคือเป็นธุรกิจต่อยอดนะคะเบื้องต้นตอนแรกเรามีเป็นเหมือนฟาร์มเพาะพันธุ์อยู่แล้วก็เลยเพาะพันธุ์ใช่ค่ะเพาะพันธุ์และขยายนำเข้าของเราทีนี้เราก็เลยเหมือนขยายธุรกิจต่อยอดออกมาเป็นร้านนี้โดยที่ฟาร์มเราจริงๆจะอยู่ที่มีจำหน่ายที่สวนจักรุจักรอีกที่นึงชื่อร้านมินิซูคาเฟ่ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเดิมมีธุรกิจอยู่แล้วก็เลยมาเพาะพันธุ์แล้วก็เลยมาต่อยอดธุรกิจหน่อยใช่ค่ะและจุดเด่นของร้านนี้จริงๆแล้วคืออะไรฮะจริงๆคือเราอยากให้เด็กๆหรือคนรุ่นใหม่ค่ะรู้จักกับสัตว์เอ็กโซติกเพทมากขึ้นเอ็กโซติกแปลว่า exotic that is a very difficult word exotic เป็นคำยากทีนี้เป็นสัตว์ exotic ใช่ไหมมาจากประเทศอื่นแต่ไม่มาจากประเทศใกล้ประเทศไทยมาจากประเทศที่อเมริกาใต้หรือที่ยุโรปที่ออสเตรเลียก็คือก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของสัตว์ต่างๆใช่คืออยากให้คือต่างประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงพวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วแต่เมืองไทยเนี่ยยังไม่นิยมแล้วก็ยังไม่เข้าใจถึงจุดนี้ว่ามันเลี้ยงได้จริงๆนะคืออย่างวอลลาบี้อย่างเงี้ยเขาก็เลี้ยงในบ้านหรือว่าคาปิบาร่าอย่างเงี้ยเขาเดินจุงในห้างกันเลยบ้านเราไม่ได้บ้านเราไม่ได้บ้านเราซีซิทีฟนะฮะดังนั้นจะเอาหมาเอาแมวจะเอาอะไรเข้าไปเนี่ยก็ยากคนส่วนใหญ่มาเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเนี่ยจะกินเป็นอาหารหรือว่าจะมาถ่ายรูปกับสัตว์มากกว่าโดยปกติแล้วปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบมีทั้งสองอย่างอะค่ะแต่ว่าคือเหมือนปกติเราเนี่ยจะมีกฎคือถ้าอาหารทุกเมนูนะคะจะมีทิกเก็ตให้หนึ่งใบทางลูกค้าเนี่ยก็ได้ทานอาหารด้วยแล้วก็จะได้นำทิกเก็ตเนี้ยไปเล่นในห้องสัตว์ด้วยอ๋อก็เอาง่ายว่าถ้าผมสั่งน้ำอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ปุ๊บได้ทิกเก็ตมา1ใบทิกเก็ตนี้เอาไปแลกให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อเล่นกับน้องๆตัวไหนก็ได้15นาทีใช่ค่ะอ๋อย่างนี้ก็ถือว่าดีนะผมว่าแล้วเมนูเด็ดๆมีไหมว่าอย่างเวลาบางคนไปร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็ต้องมีเมนูเด็ดๆของร้านที่เป็นไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆก็จะมีเป็นซูต้าสปาเกตตี้เป็นไฮไลท์ของเราเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเดี๋ยวลองชิมกันดูอีกทีมีให้ชิมด้วยเหรอแหมร้านนี้ที่ดีจริงๆเลยฮะที่อเมริกาที่ต่างประเทศมีอย่างนี้ไหมมีเป็นซูคาเฟ่มีที่เมืองใหญ่ๆมีแล้วก็ที่กรุงเทพร้านแบบนี้คือเทรนด์
เทรนด์ตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใครที่มาร้านนะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะหากิมมี่อยากจะหาโอกาสใหม่ๆมาเจออะไรที่แบบเฮ้ยแปลกตาแปลกใจกันบ้างแต่วันนี้เราก็ยังมีร้านนี้นะที่ว่ามากินข้าวมาพักผ่อนแล้วยังได้เจอสัตว์น้องๆน่ารักอย่างเงี้ยอีกหลากหลายอย่างงูก็มีกระล่องกระลอกกิ้งก่าตุ๊กแกมีหมดมีค่ะอยู่กลัวไหมสแครี่ไม่กลัวครับถ้าสัตว์ไม่กัดผมไม่กลัวแต่ถ้าสัตว์ใหญ่ๆกลัวร้านนี้ไม่มีสัตว์ใหญ่ๆก็โอเคOkay, so when you are caring uh-huh. for the animals, it is very important to be careful, to be calm, do not be scared, yaglua, and make sure that you are very gentle, gentle with the animals. ใช้คำนุ่มนวลใช้คำนุ่มนวล right right. อันนี้มีวิธีการดูแลยังไงจริงๆแล้วสัตว์ทุกตัวเราอะค่ะจะมีสัตวแพทย์มาดูแลทุกอาทิตย์ดูตรวจความผิดปกติหรือเปล่าวันนี้มีภาวะที่น้องเปลี่ยนไปเช่นเหนื่อยหรือเปล่าหรือตัวไหนต้องการวัคซีนพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสัตวแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเฉพาะเลยใช่แล้วก็สัตว์นี้คือ prairie dog ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคสัตว์นี้มาจากประเทศอะไรครับอันนี้มาจากอเมริกาค่ะอเมริกาหรอใช่เคยเห็นหรือเปล่าคะที่อเมริกาไม่เคยเห็นมาจากรัฐไหนมาจากไหนมาจากอิลลินอยส์ค่ะอ๋อหรอผมไม่มาจากอิลลินอยส์ผมไม่เคยเห็นสัตว์นี้ที่อเมริกาแต่ผมไม่เคยไปอิลลินอยส์ปกติเขาจะอยู่ใต้ดินเป็นโพรงเราก็เลยทำโพรงแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เราแนะนำนิดนึงว่าเป็นที่แรกของโลกที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเพราะว่าเป็นอุโมงค์ที่จำลองสถานที่อยู่จริงของ Prairie Dog เนี้ยค่ะคือเขาจะอยู่ใต้ดินเขาอยู่ใต้ดินเราก็เลยจำลองอุโมงค์ขึ้นมาเพื่อให้เขาขึ้นได้ตามโต๊ะเหมือนสถานที่จริงๆที่เขาจะขึ้นมาหาอาหารสัตว์นี้ในภาษาอังกฤษมีชื่อแปลกนิดหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าเป็น Prairie Dog ใช่ไหมทำไมชื่อมีคำ dog ผมไม่รู้ด้วย จริงๆเนี่ยคือถ้าฟังเสียงจริงๆเขาฟังเสียงดีๆเขาจะเห่าเหมือนลูกสุนัขเขาจะแอบแอบเนี่ยเขาก็เลยแบบเป็น Prairie Dog ค่ะโอเคเพราะเมื่อกี้ตอนที่แย่งอาหารกันเขาจะมีแบบเหมือนลูกหมาตัวเล็กๆใช่ประมาณอย่างนี้โอเคมีซาวคล้ายแบบมีซาว dog that makes sense จริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำคือคำเข้าใจกับสัตว์เพราะสัตว์แต่ละชนิดนิสัยไม่เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมีสตาฟที่คอยแนะนำทุกเรื่องเช่นอย่างแพรี่ด็อกอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้น้องๆเนี่ยเอามือแหยะเข้าไปโดยตรงเราจะมีอาหารอย่างเงี้ยให้อันนี้แย่งกันละ หรือเป็นอย่างเฟนเน็กฟ็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีนิสัยว่องไวด้วยความที่เขาหูยาวถ้าสังเกตดีเฟนเน็กฟ็อกดังนั้นเราจะอธิบายลูกค้าทุกคนว่าอย่าเสียงดังนะคะเพราะว่าเขามีประสาทสัมผัสที่หูที่ดีมากโอเคเพราะเสียงเขาจะตกใจใช่คือด้วยสัญชาตญาณเขาไม่ได้ดุร้ายแต่ด้วยความตกใจของบัตรสัตว์บางชนิดเนี่ยอาจจะมีการป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องทำความเข้าใจกับสัตว์ทุกชนิดให้ดีก่อนดังนั้นตอนเราถ่ายรายการเราส่งเสียงดังได้แต่ถึงเราไปเล่นต้องกรุณาปากดีๆอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องตัวเองนะฮะ so it is very important to speak softly พูดเบาๆใช่ไหมแปลว่าทุกสัตว์ทุกตัวที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็แค่จะมีเจ้าที่มีการคอยชี้แจงมาแล้วว่าต้องเล่นแบบไหนต้องระมัดระวังเรื่องอะไรดังนั้นเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมาแบบหนึ่งแน่นอนที่นี่นะฮะก่อนอื่นฝากร้านก่อนเผื่อว่าใครจะมาที่ไหนอะไรยังไงเรามีอะไรอยู่ในที่นี่บ้างค่ะก็สำหรับใครที่อยากพบกับสัตว์เอ็กซ์ติกแปลกๆนะคะหรือว่าที่อยากจะพบมาทานอาหารกันอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญเลยนะคะที่เซ็นทรัลอีสต์วิวค่ะชั้น1นะคะหน้าบริเวณของสนามเด็กเล่นเปิดทุกวันค่ะถึง4ทุ่มโอเคแล้วฮะตอนนี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณวิเองเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตู้โชว์ต้องบอกว่าพอเราเข้าปุ๊บจะเริ่มมีคนพลุกพล่านนะครับเริ่มมาส่องว่าเอ้ยไอ้3คนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันสายพันธุ์ไหนวะอันนี้บอกก่อนว่าในนี้ห้องนี้มีอะไรบ้างฮะอันนี้เป็นวอลลาบี้ค่ะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับจิ๊กโจ้นี่ยังเป็นน้องน้อยน้องใหม่ของร้านเราเลยตัวนี้อ๋อน้องน้อยแปลว่าคือเพิ่งเอาออกมาจากฟาร์มคือเป็นเราอะแยกจาก
คุณแม่เขาคุณแม่เขาไม่เลี้ยงเราก็เลยเอามาป้อนเองตั้งแต่เล็กคุณแม่นี่คือคุณแม่ของเขาหรือคุณแม่ของพี่ไม่เลี้ยงเราก็เลยเอามาป้อนเองจนตอนนี้แข็งแรงมาเจอกับผู้คนนั่นแหละก็เลยเอามาโชว์ตัวนิดนึงอะไรเงี้ยชอบนาฬิกาลูกเอาไหมถ้าทำไม่ได้ชอบนาฬิกาแล้วก็เมื่อกี้ผมถามคุณว่าวอลลาบีนี้มาจากประเทศออสเตรเลียแต่ไม่ใช่ใช่ไหมมาจากยุโรปค่ะยุโรปใช่แมวนี่เป็นแมวอันนี้ผมชอบเรียกว่าในเน็ตคือแมวหน้าเก๋ก็คือน่ะมันจะย่นย่นซึ่งอันนี้เวลาอยู่ในนี้มันเป็นห้องเย็นมันไม่หนาวเพราะไม่มีขนนะจริงๆก็ต้องมีเสื้อผ้าให้เขานิดนึงอะค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วอะถ้าจับตัวเขาเขาจะตัวอุ่นๆใช่ไหมใช่ใช่ตัวเขาจะอุ่นๆเพราะว่าเขาต้องปรับอุณหภูมิของตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อให้อยู่กับอากาศภายนอกได้อะไรเงี้ยแล้วมีอะไรอีกที่สามารถเอาออกมาตรงนี้ได้บ้างจริงๆออกมาได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะลองเป็นเบียร์ดราก้อนก่อนไหมคะเบียร์ดราก้อนคือเบียร์ดราก้อนคือเป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งมังกรกิ้งก่ามังกรเขาเบียร์ก็คือเขาชื่อเต็มชื่อไทยก็คือมังกรเขามังกรเขาเขาจะมีเขาเนี่ยค่ะเวลาเขาไปแบบผสมพันธุ์เขาก็จะเริ่มเป็นสีดำจริงเหรอใช่เดี๋ยวเราเอามาให้ดูนี่ตรงนี้จะเป็นเขาเนี่ยค่ะลักษณะคล้ายเขาซึ่งเวลาเขาพร้อมผสมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำเลยอันนี้จับได้ใช่ไหมจับได้ค่ะเฮ้ยมันไม่ได้แข็งอย่างที่คิดนะมันก็กึ่งนิ่มๆกึ่งแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีเหมือนนาลักษณะเหมือนนานิดนึงโดยตัวนี้จริงๆเขานิสัยค่อนข้างดีคือเราจับวางไว้ที่ไหนเขาก็จะอยู่ที่นั่นเป็นกิ้งก่าที่เป็นมิตรไม่ดุร้ายทุกสายพันธุ์เอ้ยแม่ทุกเฉพาะสายพันธุ์นี้เหรอฮะใช่และแต่สายพันธุ์สายพันธุ์นี้ค่อนข้างจะเป็นมิตรค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดอย่างตัวที่ไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆก็อาจจะมีป้องกันตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะ so the bearded dragonIs that in the family of lizards? Any lizard, right? Ah, yes. Okay, okay. Can I? Yeah, I want to hold this. Yeah. Oh, Danica, I'm sorry. It doesn't. It does not like to move. It does not like to move. Ah. อันนี้มาถึงแล้วฮะอีกหนึ่งตัวอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือโคอาติมันดีค่ะหรือโคอาติเรียกง่ายมันเป็นสัตว์ตระกูลเป็นญาติๆกับแบล็คคูนอ๋อมันเป็นญาติกันนะรับญาติกันตอนไหนลักษณะนิสัยหรือว่าสายพันธุ์เขาจะเป็นญาติกับแบล็คคูนนะคะอ๋อคืออันนี้คือเขาต้องอยู่ในรูเหรอหรือไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นมีกลิ่นน้องๆเขามีกลิ่นของวอลลาบี้แล้วก็บังเอิญน่าจะฉี่ไว้ข้างในเขาก็เลยเอ๊ะกลิ่นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่เห็นก็คือจมูกเขาจะจมูกมันจะยาวแล้วก็จะนิ่มๆแล้วเวลาเขาเอาจมูกมาได้เขาจะดันแบบนิ่มๆอ่ะเขาค่อนข้างเป็นสัตว์ที่ประสาทรับกลิ่นได้ค่อนข้างดี Can I pick him up? Okay. Is this one a boy or a girl? Boy. A boy. ไปละ I guess I cannot. เป็นคือนอกจากที่จะวิ่งไปหาแล้วตากล้องเราก็กลัวแล้วแต่ผมอยากจะเห็นอีกตัวนึงเป็นพิเศษเลยตุ๊กแกตุ๊กแกได้เลยสามารถไหมฮะได้ค่ะโอเคไม่กลัวนะไม่กลัวคือเขาจะมีหางเป็นป้องๆเนี่ยเพื่อเหมือนเก็บอาหารไว้ในชีวิตประจำวันเขาจริงๆในตามธรรมชาติค่ะอ๋อเหมือนกับเราอะนะที่มีภูมิ แต่แปลกนะว่าเขาก็อยู่นิ่งๆนะเขาไม่ได้แบบใช่เรารู้ได้ไงว่าสัตว์นี้เชื่องไม่เชื่องก็หนึ่งเลยคือหยุดการเลี้ยงดูค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าเราต้องทำความเข้าใจกับสัตว์ทุกชนิดที่เราเลี้ยง ว่าตัวไหนสัมผัสได้ตัวไหนไม่ควรสัมผัสเขาโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวเราดูตะกร้อนะฮะที่กล้องนู้นกล้องนี้เสียใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเก็บอีกกล้องนึงนี่อันนี้กล้องกว้างนี่ไม่ต้องไล่แล้วคือตุ๊กแกปกติตุ๊กแกไทยอ่ะตาเขาจะเบิกตลอดเวลาแต่ตุ๊กแกตัวนี้เขามีเปลือกตาสามารถหลับได้โอ้โหหลับได้เหมือนแบบเหมือนคนเหมือนมนุษย์ที่แบบกระพริบตาอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมแต่ตุ๊กแกไทยที่น่ากลัวเพราะตาเขาจะแบบเปิดโพงอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาไม่กัดกันเองใช่ไหมไม่ค่ะเอาละฮะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีภารกิจมิชชั่นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะเลือกสัตว์มาคนละหนึ่งชนิดแค่ไหนกับแกเปอร์เราจะมาถ่ายรูปลง Facebook กันเราจะถูกกดไลค์กดแชร์ของใครมากที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลไปคราวนี้เดี๋ยวเราเลือกสัตว์คนละหนึ่งชนิดครับ How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing summertime sadness? After we get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie.
บคุณคุณวินะฮะที่พาเรามาคุ้นเคยกับน้องๆทุกตัวแล้วก็มีความตื่นเต้นบ้างน่ากลัวบ้างแต่ก็โดยรวมแล้วก็น่ารักดียังไงวันนี้ขอบคุณคุณวิก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับเจ้าของร้านแสนสวยเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่แคร์เนี่ยแกปเปอร์นะฮะได้มีการถ่ายภาพกับสัตว์น้อยน่ารักไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะมีการหัวกันนะว่าภาพของแคร์เลนหรือภาพของแกปเปอร์เนี่ยจะได้รับเป็นของขวัญสุดเดี๋ยวท่านมีสุขโชคดีด้วยว่าใครเข้ามาทำกิจกรรมกับเราเรามีของรางวัลแจกให้ซึ่งแน่นอนว่าเราถ่ายกับตุ๊กแกนี่ถ่ายกับอะไรไปนะตัวโอ้ hairless guinea pig หรือว่าหมูเหมือนฮิปโปหน้าเนี้ยอย่างมันเหมือนฮิปโปมากๆคุณผู้ชมคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบพูดคำศัพท์หรือว่ามีการพูดออกเสียงผิด อย่างคำว่าช้างเราอ่านคนไทย elephant คือเราอ่านบางคนก็ elephant บางคน eleven ปกติเวลาคนไทยพูด elephant คนไทยพูดว่า elephant แต่ออกเสียงไม่ถูกOkay. ที่ถูกต้องคือ elephant ดูปากนิชานะคะElephant. Oh, good. Okay. Yeah. All right. What is the next word? คราวนี้จะเป็นเกี่ยวกับกึ่งอาหารแล้ว Salmon. Oh, ปลาใช่ไหมปลา Salmon. Okay. Okay. คำนี้ยากเพราะว่ามีตัว L ใช่ไหม Salmon. แต่อย่าพูดตัว L. อย่าพูดตัว L. อย่าพูดตัว L. อย่างนั้นก็ต้องอ่านว่าออกเสียงถ้าอย่าพูดตัว L ออกเสียงคือ Salmon.Pretty good. Salmon. Oh, salmon. ใช่ oh. ออกเสียงประเทศอเมริกาคือบ้านเรา Salmon. Salmon. บ้านเราก็อ่านก็เฮ้ยสเต็กปลาแซลมอนต่อมาคำว่า Lion. Lion. ก็เสียงตก Lion. ใช่ Lion. Lion คือออกเสียงไทยอ้าวผิดเหรอไม่ผิดแต่ไม่เก่งโอเคไม่เก่งเพราะว่าถ้าคุณไปประเทศอเมริกาแล้วก็คุณพูดว่า lion คนอเมริกาจะเข้าใจแต่จริงๆออกเสียงคือ lion ไม่ใช่ lion ไม่ใช่ lion เราอ่านกันอย่างนี้เนาะแล้วเราก็อ่านกันเนาะ lion lion yeah that's better yeah okay อ่ะต่อมา leopard this one is very important เสือดาวไงคนไทยส่วนใหญ่พูดว่าLeopard แต่ไม่ใช่ Leopard ผมรู้ว่าดูแบบ Leopard แต่ออกเสียงคือ Leopard โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหมือนไม่คำมา No Leopard No it looks on the paper it looks like Leopard yeah แต่ไม่ใช่คือ Leopard ทำไมไม่รู้Leopard โอเคหลังจากผ่านคำว่า Leopard ไปแล้วนะคราวนี้เราไปอีกหนึ่งคำครับคือคำว่า Dove โอเคนกพิราบโอเค so this is important because dove or dove there are two meanings มีความหมายสองความหมายแล้วก็มีออกเสียงสองออกเสียงสองแบบสองแบบโอเค thank you yeah so the first one is dovedove. Okay, and that is nok pilab. Nok pilab. Yeah. Thai meaning. That is the oxian ku dove. Dove. Right. Nok pilab. Number two. Is dove. Dove. Dove is the past tense of dive. Past tense of dive. Dive. D-I-V-E. When you dive into the pool.Into the swimming pool. แล้วมันกระโดดลงน้ำนี่ฮะกระโดดลงน้ำอย่างนี้อ๋อ So the past tense is dove. So you could say I dove into the pool 10 minutes ago. So when you are talking about the bird, dove. When you are talking about swimming, dove. That's right. Yeah. Dove. โอเคคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเราได้รู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้วนะครับว่าคำไหนที่คนไทยมักอ่านออกเสียงผิดอยู่เสมอนะครับวันนี้คาร์เดนเจมมาเสนอคำที่ถูกต้องให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับนอกจากที่จะมาร้านนี้แล้วนะครับยังจะมีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์อีกด้วยโอเคนี่สปาเกตตี้ซูดาโอเคฮะข้าวผัดต้มยำซูดาโอเคและอันสุดท้ายครับนี่ของหวานอยู่ด้านหน้าฮะคาปิบาร่าวอฟเฟิล
ชอบของหวาน you like sweet no yes no I love waffles okay you like you love love them love okay I will no ผมไม่ชอบอาหารทะเลอ๋อไม่กินอาหารทะเลพอหลังรายการเราไปเน้นทำอาหารเกี่ยวกับอาหารทะเลก็ดีนะฮะโอเคเอานึกว่านะสัปดาห์หน้าแกปเปอร์คาเรนเนี่ยยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรไปเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนแล้วก็ต้องรอติดตามชมให้ดีแล้วกันนะฮะสำหรับนี้แกปเปอร์คาเรนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดได้ It's so good.